แล้วก็สาวๆที่ดูรายการเราอยู่เขาก็ต้องอยากรู้ล่ะคุณอาว่าว่าคุณพี่ทั้งสี่นะคะรวมถึงเจ๊เปรมด้วยเนี่ยเขามีแฟนหรือยังขออนุญาตไล่ตั้งแต่คุณเจี๊ยบเลยคนนี้ขอไว้สุดท้ายลุนส์ลุนส์มีเอสเลยเพราะลุนส์มากลุนส์เลยพี่เจี๊ยบค่ะครับมีแฟนหรือยังจ๊ะมีครับเสียใจน้องมีแฟนแล้วครับแต่งงานหรือยังเห็นบอกใกล้จะแต่งแล้วไหมคะก็ใกล้ๆนี่ใกล้ๆแล้วกี่ปีแล้วคะคบมาประมาณ5เกือบ6แล้วครับ5เกือบ6ปีแล้วก็มีแพลนจะแต่งแล้วพี่เปรมล่ะคะฟ้าพี่ฟ้าล่ะคะพี่ฟ้าคะมีแฟนไหมคะพี่ฟ้าเราทั้งติดทั้งรักอิสระใดๆมันเหมือนมีแล้วเหมือนไม่มีผมพูดยากโอ้โหแปลกแปลกกลายเป็นดราม่าตอนนี้ทำไมเหรอยังไงอ่ะพี่เขาเพิ่งบอกเลิกมาหรือไงมันจะคล้ายๆอย่างนั้นครับแต่ว่าตอนนี้คือคุยกันเหมือนกับเป็นเพื่อนสนิทกันเหมือนเป็นน้องเป็นพี่กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรมีอะไรจะบอกพันมีอะไรจะพูดกับเธอบ้างไม่มีครับก็เป็นแฟนผมต้องอดทนนั่นแหละผมเป็นแฟนผมต้องอดทนพี่ฟ้าข้ามเลยเพราะเป็นคนไม่อดทนพี่เจ๊เปรมครับเจ๊ชอบแบบไหนนะจ๊ะเจ๊จ๋าดูเอาดิครับเจ๊มีแฟนแล้วครับเจ๊มีแล้วเป็นผู้ชายผู้หญิงครับผู้หญิงเป็นสไตล์ไหนต้องถามเพราะว่าเจ๊เป็นคนที่แต่งตัวเยอะอ่ะครับผู้หญิงบางคนก็จะไม่ชอบผู้ชายที่แต่งตัวเยอะกว่าเราโดยเฉพาะผู้ชายอดีตผมแดงน่ะครับแล้วมีหนังเหนิงจริงพี่เปรมแฟนเราเป็นแบบแนวไหนคะเขาเป็นแอร์โฮสเตสครับก็คือผมก็ชอบผู้หญิงที่แบบว่าดูสมาร์ทดูอย่างคุณแพทเนี่ยโอเคได้ก็คือจะชอบผู้หญิงที่แบบว่าดูอะไรนะบุคลิกดูแบบเท่ๆก็ไม่ถึงกับเท่อาจจะแบบว่าเวลานั่งเวลายืนดูแล้วบอกว่าดูสง่าประมาณนี้ดีกว่าอะไรประมาณนี้แล้วเขาแต่งตัวเยอะเหมือนเราไหมจริงๆเราจะเป็นคนเทรนให้เขามากกว่าเรื่องแต่งตัวต้องแต่งอย่างนี้นะไปงานนี้ต้องแต่งแบบนี้ต้องแมทสีแบบนี้อะไรเงี้ยเราจะเช็คกรูมมิ่งให้เขาตลอดอะไรเงี้ยครับตอนนี้เราก็เหมือนแล้วว่าเป็นแบบที่ปรึกษาเขาเรื่องการแต่งตัวอะไรเงี้ยครับเวลาเขาไปที่ไหนเขาก็จะบอกวันนี้เพื่อนชมมาว่าแต่งตัวดีเราก็ชื่นใจจังเลยอะไรเงี้ยเจ๊ทำดีมากค่ะเจ๊ตอนนี้กลายเป็นเวลาไปไหนมาไหนเพื่อนเขาก็จะเรียกเราเหมือนเป็นเพื่อนสาวอะไรเงี้ยว่าเราไม่ใช่แฟนแต่ก็ยอมไม่เป็นไรได้ก็ไม่ติดเหมือนกันแล้วเจ๊คนนี้ใช่เลยไหมคะเจ๊จะแต่งงานกับเขาไหมคะเจ๊ใช่ครับก็ยังคุยกับเจี๊ยบอยู่เลยว่าเดี๋ยวจะน่าแต่งเวลาใกล้ๆกันช่วงปลายปีนะครบมานานแล้วก็ต้องแต่งแล้วครับตายละก็คือตอนสามคนนี้ก็คือตีซะว่ามีไปแล้วกันเนาะก็มาถึงคนสุดท้ายละเอาแล้วคุณอาถามดีกว่าน้องเขินน้องเก็บทรงไม่ค่อยอยู่อาการมันไม่ค่อยดีแพทมีแฟนแล้วหรือยังครับไม่มีตอบโจทย์เจ๊เลยค่ะแต่ว่าพี่แพทสเปคเป็นยังไงคะไม่มีสเปคด้วยชอบแบบเสียงดังกริ๊กกราดไหมไม่ชอบไม่ชอบเสียงดังไม่ชอบบางทีเราทำงานกลับมาเหนื่อยแล้วเราก็อยากอยู่แบบสงบเงียบๆผมว่ามันจะทำให้เราเครียดอ่ะก็คือชอบแบบพูดเบาๆซอฟๆเบาๆแต่ไม่ได้ชอบแบบว่าคนที่กรี๊ดกราดไม่ชอบชอบคนตลกไหมคะตลกได้ตลกได้เข้าทางชอบแก่กว่าหรือเด็กกว่าคะไม่ติดตรงนั้นไม่ติดเลยแต่ไม่ชอบคนเสียงดังครับวอยวายอะไรบกเวกไม่ชอบแต่ว่าถ้าเกิดเขาเสียงดังเฉพาะเวลาเขาทำงานล่ะคะเพราะเขาต้องใช้ energy ได้ในเข้าใจว่าการทำงานเฉพาะการทำงานแล้วอย่างนี้คือแพทรู้แค่ว่าพี่แพทน่าจะยังไม่อยากมีแฟนช่วงนี้ใช่ครับมันมีอะไรที่เราอยากทำอีกเยอะแยะมากมายแล้วที่สำคัญที่สุดคือผมเสียเวลามาเยอะแล้ว10กว่าปี17ปีแล้วผมก็อยากจะใช้เวลานี้ชดเชยให้กับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่พอท่านก็มีอายุมากขึ้นทุกวันไม่รู้จะอยู่กับเราไปได้อีกกี่ปีแต่ท่านไม่มีเอ่ยกับเราหรอคะว่าอยากอุ้มหลานอยากมีแต่เอ่ยว่าอายุ60ค่อยแต่งฮะแปลไม่ต้องไม่มีหรอกเขาบอกพี่แพทคิดจะแต่ง60จริงๆไหมคะก็คือถามจากใจตรงนี้เหมือนกันก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับจริงใช่ใช่ก็มันอาจจะเป็นผมว่าปล่อยเป็นเรื่องของธรรมชาติดีกว่าพี่แต่ว่าช่วงนี้หรือว่าตอนนี้คือยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลย